พบว่าโดยเฉพาะที่เป็นชนเผ่าพื้นเมืองถ้ามีความหลากหลายทางเพศที่แรกที่เขาถูกใช้ความรุนแรงคือครอบครัวเป้าหมายของเราคือทำยังไงให้พ่อแม่เคารพสิทธิเด็กทุกคนและยิ่งถ้าเขามีความหลากหลายทางเพศเขาก็ต้องถูกเคารพด้วยนะคะเพราะนั้นนี่คือเป้าหมายแต่พอเราเอาคู่มือมาใช้จริงๆแล้วนะคะเราต้องเชื่อมโยงให้เห็นว่าบ้านควรจะเป็นที่ปลอดภัยทั้งกับผู้หญิงและเด็กและเราจะทำให้บ้านปลอดภัยไม่ได้ถ้าเราไม่เปลี่ยนแปลงอคติทางเพศเพราะนั้นนะคะคู่มือเล่มนี้ก็อนุญาตให้เราทำให้แม่ทั้งหลายเข้าใจด้วยว่าเราเองก็เติบโตมาในความเชื่อแบบสองเพศแล้วหลายคนก็มีประสบการณ์เผชิญกับความไม่เป็นธรรมทางเพศและถ้าเราอยากให้บ้านปลอดภัยขึ้นสำหรับตัวเองและสำหรับลูกการเปลี่ยนแปลงก็ต้องเกิดขึ้นภายในบ้านอย่างน้อยที่สุดถ้าแม่เข้าใจเคารพสิทธิลูกลูกของเขาก็จะปลอดภัยมีความมั่นใจในตัวเองนะคะแล้วก็จะส่งผลต่อพ่อด้วยนะคะพ่อที่เคารพนะคะเพศของเมียของลูกนะคะก็จะทำให้ครอบครัวปลอดภัยสำหรับทุกคนเพราะนั้นเป้าหมายสูงสุดนะคะนอกจากการยอมรับเด็กที่มีความหลากหลายทางเพศก็คือการทำให้บ้านนะคะเคารพความแตกต่างหลากหลายแล้วก็ปลอดภัยสำหรับทุกคนคู่มือเนี้ยค่ะมันเหมาะกับการที่เอาไปใช้ในโรงเรียนด้วยเพราะว่าคุณครูหลายคนเองก็ยังมีการเลือกปฏิบัติต่อผู้หญิงต่อเด็กที่มีความหลากหลายทางเพศด้วยโดยแบบไม่ได้คำนึงถึงความเข้าใจในความแตกต่างหลากหลายของเด็กแล้วก็สิ่งที่เด็กเป็นซึ่งถ้าคู่มือนี้นำไปใช้เนี่ยค่ะมันจะเหมือนแบบอย่างในครอบครัวก็สร้างพื้นที่ปลอดภัยในครอบครัวใช่ไหมคะแล้วก็ถ้าในโรงเรียนเองเนี่ยก็จะสร้างพื้นที่ปลอดภัยให้กับเด็กในโรงเรียนด้วยซึ่งนั่นหมายความว่าเด็กในสังคมไทยไม่ว่าจะอยู่ในพื้นที่ไหนก็ตามก็จะมีความปลอดภัยมากขึ้นการทำความเข้าใจเกี่ยวกับคนที่มีความหลากหลายทางเพศก็จะทำให้เขารู้สึกปลอดภัยนะคะได้รับการยอมรับมากยิ่งขึ้นซึ่งครอบครัวเป็นจุดที่สำคัญเหมือนกันมีเด็กจำนวนมากนะคะที่เด็กที่มีความหลากหลายทางเพศไม่สามารถที่จะอยู่ในครอบครัวของตัวเองได้นะคะเด็กจำนวนมากก็มีภาวะซึมเศร้านะคะครอบครัวไม่ยอมรับเพราะฉะนั้นเนี่ยหัวใจสำคัญของคู่มือเล่มนี้ก็คือทำยังไงเนี่ยที่จะทำให้ครอบครัวยอมรับในความเป็นเขาเป็นตัวตนของเขาโดยไม่มีเงื่อนไขตัวที่นี่ว่าเลยเอาหมอตระมือต้นลูกว่าตัวใหญ่โดยเลยบ้านเลยปอมือปอควาปอมือปอควาหมอหนอเอาไว้พูดเลยไม่เก็บปอควาไม่เก็บเลยปอมือเลยอันนี้หมอพูดปอมือเก็บปอควานี่สิอันนี้ป้าได้ต่อยกูเลยที่นั่นนี่สิหมอมือเลยเอาไว้เอ็กไปแล้วหมอเอาไว้พูดไม่เก็บปอมือเลยมือเอ็กพูดไม่เก็บปอควาเลยเอ็กอาเกี่ยวกับเวลาเที่ยงมาว่าการมีหมอดีต่อบุคคลที่ผ่านนี้ค่ะที่มีเนี่ยดีต่ออาเกี่ยวกับปมมีดีเกี่ยวกับปกข้ามีปกข้าเกี่ยวกับเรื่องปมมีดีต่อประมาณรู้ว่าเรื่องตระมูลดีต่อบุคคลอีปักกันนักเกี่ยวเอาโอดีต่อไม่อาลีไม่เกล้าที่อาทิไม่เกล้าลีมีเนี่ยอาเกดีต่ออาไม่เล่นมาเวลาเนี่ยอาแต่ดีต่อเกณฑ์นี้เวลาอังวันนี้มั้งเริ่มร้อนนี้เว้ยไปเก็บมูลนี้เก็บดีต่อไปบ้านนักเรียนไปโพจะเละจะเละไปเห็นบ้านลูกบ้านขาเลยปอมู่ปะปอมู่แกปอกควาปอกควาแกปอมู่ตอนนั้นต้องรู้ว่ามอดีต่อเลยไปแต่มูลค่าเขินในแกไม่น้องบ้านเวลาใครนี้อ่ะเอาปูมีแกปอมู่อ่ะปอกควากระตุ้นหลอบ้านเวมอกระตุ้นหลอบ้านเวบ้านดีต่อเลยอ่ะเอออ่ะอันที่ชีวะบาก็ชีวะบาปมือปกควาดีก็ต่อรอมเนี่ยอาแกปมือไอ้ปกอาแกปมือไอ้ปมือนาแกอันนี้อาแกปกควาไอ้ปกควานาแกอันนี้มอดีตอนเลยอาแต่ก็ชีวะนอร์ปาบมออย่าได้อย่าพูดถึงโอกาสเลยอย่าก็จะมาสั่นนาแกหน่อยอย่าพูดถึงเจ้าหลีนาแกเอาโอ้เจนอปมือปกควาเกมอนอ่ะว่าเลยอาแต่แกโอ้เลยอาสาลมอนอ่ะเวลาไม่เข้าใจเนี่ยเอาไว้ลมอนี่อาแกปอมือเลยอาแกปอกว่าเยอะแล้วก็เลยละมั้งเวปัตุลุเนี่ยก็เลยเนี่ยแล้วเนาะที่ตอนเลยเวเฮมาลูกอะไรสักอย่างที่มีอย่างว่าบ้าใครที่ตอนเลย
ปพูดซาหนอพูดซาพูดเรือแก่ปอมือสาวหรือปอกควาปอกควาสาวหรือแก่ปอมือเนี่ยเป็นมาลุลสิยาเขาดิสเลยพูดกับตุลูออดิสเลยอันนี้พูดระดิสาสักมือเอาวันนี้ไปเห็นมาลุอ่ะเราเป็นนักเป็นรอเดวันนั้นก็ไปสั่งมือเลยประตูโลกคนเลยแก่ปอมือไม่ได้อาสาวแก่ปอกควาปอกควาแก่สาวปอมือเนี่ยภาษามือหมอบรรณาเปอร์บรรณาเปอร์อาหารหมอไปให้มาโลเลยบรรณาเปอร์อาหารภาษามือเลยประตูโลเลยอาเก็บโพดิสอเอาไว้สิอาทักไปได้ยาอู้เลยอาเกจ้าตาอู้มือกับเกจเลยอาสักเกจเลยเนี่ยประตูโลหมอเออเจเนี่ยดีเนี่ยล่ะก็เป็นเรื่องที่เราต้องเข้าใจแล้วก็ยอมรับว่าแต่ละคนที่เขาเกิดมาเขามีความต้องการแล้วก็มีความที่จะใช้ชีวิตของเขาเองค่ะเพราะว่าชีวิตเขาแล้วก็เราก็ต้องยอมรับในสิ่งที่เขาเป็นแล้วก็ต้องคอยสนับสนุนแล้วก็คอยให้กำลังใจในการใช้ชีวิตของเขาค่ะเหมือนเป็นการยอมรับในตัวตนของเราจริงๆในตัวตนที่เราเป็นแล้วก็ในตัวรสนิยมทางเพศของเราอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าถ้าคนที่ยอมรับในตัวเราจริงๆอ่ะนั่นคือเขารักเราจริงๆโดยที่แบบไม่ได้มีเงื่อนไขว่าเราต้องเป็นนี่เป็นนี่เป็นนี่ต้องเก่งต้องนู่นนี่นั่นต้องดีเลิศมากมายแต่เป็นเราที่แบบชอบเพศอะไรก็ได้ที่เราเลือกแล้วก็เราสบายใจอย่างเงี้ยค่ะแล้วคู่มืออันนี้อ่ะคือแบบถ้าสมมติว่าเกิดความเข้าใจกับพ่อแม่จริงๆแล้วก็เกิดความเข้าใจคนรอบข้างมันสามารถทำได้แล้วก็ให้เขาเข้าใจจริงๆแล้วก็แน่นอนว่าคงจะสร้างพื้นที่ปลอดภัยให้กับทั้งตัวเราแล้วก็ให้กับน้องๆเราให้กับเพื่อนพี่น้องของเราที่เป็น LGBTIQ อะไรเงี้ยค่ะคงจะเป็นอะไรที่แบบรู้สึกว่าปลอดภัยแล้วก็แลกเปลี่ยนในเชิงอะไรก็ได้ที่เกี่ยวกับความหลากหลายทางเพศเนี่ยค่ะเหมือนเป็นด่านแรกเลยที่แบบเหมือนจะได้รับการยอมรับในตัวตนเราจริงๆเนี่ยค่ะหลังจากเรียนรู้แล้วเราบอกครูว่านะคะเราจะไม่ละเมิดสิทธิเด็กโดยการทำร้ายร่างกายเขาเราจะพยายามสนับสนุนโอกาสทางการศึกษาลูกให้สูงสุดเราจะไม่ให้ลูกแต่งงานเด็กและถ้าลูกเรามีความหลากหลายทางเพศเราก็จะยอมรับเขานี่คือความสำเร็จนะคะที่ยิ่งใหญ่แปลว่าเด็ก12คนนี้นะคะเขาจะมีโอกาสนะคะแล้วก็กลายเป็นคนที่สามารถพัฒนาตัวเองได้อย่างสูงสุดเพราะพวกเราเป็นแม่ที่สนับสนุนแล้วก็รักลูกนะคะ